ครับก็สิ้นสุดการรอคอยแล้วนะครับในการชกมวยรอบพรก็ได้คู่ชิงชนะเลิศแล้วเป็นการพบกันระหว่างรุ่งอุบลซากามิครับจะเจอกับทางด้านแก้วกล้าสิทธิ์ผู้พันตู่หรือแก้วสำลิดนะครับวันนี้ครับผมพาคุณผู้ชมมาที่ค่ายมวย Eminent Air ครับหรือซากามินะครับจะมาดูความพร้อมความมั่นใจของรุ่งอุบลหน่อยว่าไฟนี้เนี่ยพร้อมมากน้อยแค่ไหนที่จะขึ้นชกในวันเสาร์นี้ในนัดชิงครับตามผมมาครับครับตอนนี้ผมก็ยืนอยู่กับนักมวยคู่ชิงชนะเลิศมวยรอบพรแล้วนะครับมุมแดงครับรุ่งอุบลซากามิครับสวัสดีครับพี่โอ้โหต้องบอกว่าการฟิตซ้อมไฟนี้นี่ซ้อมหนักจริงครับผมดูจากการฟิตแล้วนี่โอ้โหต้องบอกว่าสมบูรณ์เต็มร้อยครับนะครับวันๆนึงทำไงบ้างเนี่ยพี่กินนอนซ้อมครับกินนอนซ้อมครับนี่คือหลักเลยครับผมไหนนายต่อยมีให้กินอะไรบ้างครับไฟนี้โอ้เยอะๆครับของบำรุงดีๆงั้นครับยกตัวอย่างหน่อยไก่ดำมีไหมไม่มีครับไก่ดำไม่มีแล้วมีเอาแบบสำเร็จรูปมาเลยครับครับเป็นแบรนด์เลยแบรนด์ไงไข่ลวกอะไรเงี้ยครับนี่เลยการฟิตซ้อมไฟนี้เนี่ยพี่เตรียมตัวมากี่วันครับประมาณเดือนนึงได้นะครับครับผมว่าสมบูรณ์นะครับผมยาวๆมาเลยครับในมวยรอบพรเนี่ยก่อนที่พี่จะเข้าชิงในครั้งนี้เนี่ยมีชนะมีแพ้ใครบ้างจำได้ไหมก็ตั้งแต่ไฟแรกที่ต่อยมวยรอบพรก็ชนะไอเพชรสยามจิตเมืองนนท์แล้วก็มาแพ้ไอ้ยอดมงคลมังสีมาแล้วก็มาชนะสายลมน้อยแล้วก็มาตัดเชือกก่อนจะเข้าจริงชนะประกายเพชรครับนี่ก็คือฟอร์มทั้งหมดเลยในมือรอบครั้งนี้เท่ากับว่ามีแพ้คนเดียวก็คือแพ้ยอดมงคลเมืองสีมาเท่านั้นใช่ครับแต่ยอดมงคลนี่ไปเรียบร้อยแล้วครับแพ้ให้กับคู่ชิงนี่แหละนั่นคือก็แพ้ให้กับแก้วก้าแก้วสำลิดหรือแก้วก้าสิทธิพันตูครับผมนะครับส่วนการลงนวมเนี่ยมีใครมาลงนวมมีใครมาปล้ำกับพี่บ้างครับในไฟนี้อ๋อไฟนี้ก็ลงนวมก็ลงนวมฝรั่งชื่อคาวเดียวกับนักมวยฝรั่งอีกคนหนึ่งชื่อไอ้ออกเนียนครับโอ้ฝรั่งนี่ตัวใหญ่มากประมาณ70กโลครับนี่คือคู่ลงนวมครับผมส่วนปล้ำเหมือนพี่มีใครมาปล้ำบ้างเช่นกันครับ2คนนี้ครับแล้วก็มีจอมโหดมาชวนเชิงกันนิดหน่อยครับจอมโหดก็เพิ่งจะเก็บชัยชนะไปในศึกมวยไทยเจ็ดสีครับนะครับก็มาช่วยปล้ำเหมือนกันครับผมตอนซ้อมเสร็จวันนี้เนี่ยวันอังคารที่15น้ำหนักตัวพี่เกินอยู่เท่าไหร่เกินอยู่ประมาณ6ปอนด์ครับก็เวท118ใช่ไหมครับผมเกินอยู่6ปอนด์มีปัญหาไหมก่อนจะชกวันเสาร์ที่ถึงนี้ไม่มีครับก็ยังไม่ได้คุมอะไรครับเดี๋ยวมันจะลดเป็นขั้นตอนแล้วก็เริ่มคุมสักวัน2วันใช่ครับก็น่าจะตรงตามพิกัดถูกต้องครับนะครับส่วนการชิงชนะเลิศเนี่ยเจอกับแก้วกล้าสิทธิ์ผู้พันตู่พี่วางเกมไว้ยังไงวางแผนไว้ยังไงเพราะว่าไม่เคยเจอมาก่อนก็จากดูคลิปเขาก็เป็นมวยที่เก่งตัวเล็กแต่เร็วแล้วมีหมัดเตะขาครับก็แก้เกมมาตรงนี้ครับครับผมนะถ้าเขาจะเดินเข้ามาเตะเดินเข้ามาต่อยเนี่ยพี่จะทำยังไงอ่ะเขาต้องบล็อกไว้ก่อนครับ1 2เราต้องไปเรื่อยๆบล็อกไว้ก่อนไม่แลกหมัดเลยเหรอยังถ้ามีโอกาสก็อาจจะบวกอาจจะเห็นหมัดบวกหมัดสวนได้ครับเหมือนกันครับผมนะหลายคนเขาบอกพี่นะเซียนมวยหลายคนเนี่ยเขาบอกว่าพี่เป็นไม้ประดับเป็นตัวสำรองเข้ามาเนี่ยไม่มีหวังหรอกพี่เข้ามาถึงรอบชิงแล้วอยากจะพูดอะไรกับแฟนมวยพวกนั้นใช่ครับหมัดมวยเหมือนกล้วยปิ้งอย่างเขาว่าเหมือนบอลโลกบราซิลตัวเต็งก็ล่วง
ที่3ก็ไม่ได้แต่ไม่ได้ที่4ก็เหมือนกันครับไม่มีอะไรแน่นอนครับผมครับรุ่งอุบลเนี่ยอาจจะไม่ใช่ตัวเต็งอาจจะเป็นม้านอกสายตาแต่มาถึงจุดนี้แล้วหวังถึงแชมป์ไม่ถามจริงแน่นอนครับหวังแชมป์เลยครับผมและนี่ก็ถือว่าเป็นเจ้าแห่งมวยรอบครับเขาได้ข่าวว่าเขาก็เป็นเจ้ามวยรอบเหมือนกันแต่เขาไม่เคยได้แชมป์ครับแต่ผมต่อยมวยรอบครั้งแรกก็ได้แชมป์เลยแชมป์อะไรครับมวยรอบหมาแดงครับยาคายาครับกี่ปีแล้วอ่ะประมาณ3ปีได้ครับ3ปีที่แล้วครับนะครับครั้งนี้ก็มั่นใจว่าเข้าชิงเนี่ยต้องได้แชมป์สถานเดียวมันไม่มีอะไรแน่ครับบอกไม่ได้ว่าจะได้แชมป์หรือไม่ได้แต่เต็มร้อยครับแต่อยากได้ครับผมนะครับถ้าที่1เนี่ยได้ 500,000 500,000 ครับถ้าชนะยก4มีที่พิเศษอีก 100,000 เป็น 600,000 ก็รวมเนี่ยมากมายครับนะครับคิดว่ายังว่าจะเอาเงินไปทำอะไรยังไม่ได้คิดขอเอาชนะก่อนชนะก่อนนะครับว่าถ้าคิดไม่ออกเดี๋ยวผมช่วยคิดก็ได้ถ้าได้แชมป์เดี๋ยวพาพวกทีมงานที่มาถ่ายทำจัดเลี้ยงซะหน่อยครับ SMN TV จัดหนักเลยได้เลยสุดท้ายครับอยากให้พี่ฝากอะไรถึงแฟนมวยทั่วประเทศครับที่ตามลุ้นตามเชียร์พี่หน่อยว่าวันเสาร์ที่ถึงนี้เนี่ยเป็นยังไงครับครับวันเสาร์ที่ถึงนี้ก็มวยรอบชิงมวยรอบเต็มที่ครับมวยไม่มีอะไรแน่นอนต่างคนต่างอยากชนะต่างคนต่างอยากเป็นแชมป์นี่คือความฝันของนักมวยที่เป็นแชมป์ครับที่จะเป็นแชมป์ครับผมก็มั่นใจครับนี่แหละครับเสียงความมั่นใจนะครับของรุ่งอุบลสากามิครับต้องมาดูครับว่าวันเสาร์ที่ถึงนี้จะคว้าแชมป์มวยรอบพรครั้งแรกได้ไม่ได้ครับครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่กับแก้วก้าแก้วสำริดนะครับหรือว่าแก้วก้าสิทธิ์พุทธันตู่วันนี้มาดูการฟิตซ้อมครับอยู่ข้างๆผมแล้วครับสวัสดีครับโอ้โหนี่เหงื่อเต็มๆเลยครับผมใช่ไหมครับเพิ่งซ้อมเสร็จนะครับครับผมเป็นไงบ้างได้ข่าวว่าไฟนี้นี่ซ้อมหนักเป็นพิเศษเลยซ้อมหนักเป็นพิเศษครับเพราะเป็นรอบชิงแล้วครับผมรอบสุดท้ายครับขอถามถึงความหวังกันเลยดีกว่าก่อนที่จะไปถามถึงการฟิตซ้อมความหวังของเราครั้งนี้เนี่ยเข้าชิงแล้วหวังเป็นยังไงบ้างก็หวังเกิน100ครับหวังจะได้แชมป์แน่นอนครับแน่นอนครับผมถ้ามี 100% นี่เกินเลยเกินแล้วครับตอนนี้ประมาณ150เกินได้แล้วครับเกินแล้วครับตอนนี้โอ้คือในใจนี่คือเราเตรียมตัวได้เต็มที่แน่นอนใช่ครับนะครับแล้วการฟิตซ้อมเราไฟนี้เนี่ยที่บอกว่าหนักเป็นพิเศษเนี่ยมีอะไรเพิ่มขึ้นบ้างครับก็มีครูมวยสากลมาช่วยเทรนหมัดด้วยครับแล้วก็ลงนวมเยอะขึ้นครับพูดง่ายๆว่าเน้นหมัดเลยครับผมเรานี่เป็นมวยแต่ขาต่อยหมัดอยู่แล้วครับผมใช่ไหมครับผมแล้วไฟล์ล่าสุดนี่ชนะยอดมงคลมาโอ้โหเป็นไงบ้างเนี่ยก็โล่งใจครับไม่เก่งไม่อะไรครับไม่อึดอัดใจแล้วครับก็ถือว่าชนะเบอร์หนึ่งมาก็ไม่อึดอัดเลยครับผมสบายถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีไหมครับผมแล้วคู่ชกอย่างลุงอุบลเนี่ยใครชกกันยังครับยังเลยครับยังเลยครับศึกษาเกมการชกเขาไหมครับก็ดูคลิปวิดีโอเขาอยู่ครับเป็นไงบ้างลุงอุบลก็เขาก็มีหมัดรุนแรงนะครับแต่ขาก็รุนแรงครับไอ้ว่าดูจากคลิปแล้วถามเลยว่าหมัดลูกอุบลกับหมัดเราอันไหนแรงกว่ากันก็ได้กันนะครับใครพลาดมีหล่นนะครับคู่นี้ผมมีประกาศนับน็อกเลยครับผมใครพลาดประกาศสงครามเลยว่าไงครับผมนอกจากเราเสริมหมัดแล้วเนี่ยการป้องกันปั้มนี่เราเน้นนะเน้นครับเน้นครับแล้วปั้มมาใครครับปั้มพวกนวพลสิริวัฒน์ตู่แล้วก็สายันน้อยครับปั้มกับพวกนวพลสายันน้อยแล้วเรื่องเวทเทรนนิ่งร่างกายนี่วิ่งวันละกี่โลก็10โลครับ10โลครับผมแล้วเช้านี้10โลครับผมส่วนเย็นนี่ก็มาซ้อมมาปั้มปกติครับผมปั้มมาเลยกี่ยกเลยครับก็ครึ่งชั่วโมงครับพอปั้มนี่ครึ่งชั่วโมงครับผมแล้วพวกเวทเทรนนิ่งอ่ะครับก็เล่นเวทเล่นอะไรปกติครับผมบาร์แล้วกล้ามท้องนี่เล่นวันเท่าไหร่ครับก็เช้า200ครับเย็น300ครับเช้า200เย็น300ครับผมนะแล้วเนี่ยแหละครับจุดสำคัญเลยเนี่ยถ้าโดนหมัดเนี่ยเรามีวิธีทำยังไงให้มันแข็งแกร่งบ้างก็เล่นยกลูกเหล็กครับเล่นกล้ามคอเลยครับ
ยกลูกเหล็กครับผมแล้วก็ก้านคอนี่เราเน้นเลยครับผมนะฮะต่อยมาโดนไงก็ไม่ลงครับผมแล้วถ้าโดนจังๆอ่ะครับก็ไม่แน่เหมือนกันครับแน่เหมือนกันแต่ว่าเปิดเกมสู้เลยนะครับผมสู้ครับเบียดทุกยกครับแรกเลยมั้ยแรกเลยครับแล้วที่สำคัญเนี่ยครั้งนี้ถ้าใครชนะยก4ได้อีก100,000เอาไม่เอาเอาครับเอาแน่นอนนะครับผมแล้วได้แชมป์อีกครับ 500,000 ครับผมทั้งหมดเนี่ย 600,000 กว่าเลยครับผมประกอบกับอมฮอนทั้งปีแล้วขอดูฟันหน่อยสิฟันผุแล้วครับเนี่ยฟันผุแล้วผมอมมากเลยผมอมมากเป็นผุแล้วครับเนี่ยอ๋อนี่ซ้อมอมฮอนด้วยก่อนเลยเหรอครับผมสุดท้ายครับอยากให้ฝากแฟนทางบ้านหน่อยแก้วกล้าถ้าตามเราเนี่ยถ้าเป็นรองเนี่ยรองได้ไหมถ้าเป็นต่อยาวๆเลยได้ไหมบอกเลยครับไอ้นี่ครับเต็มที่ครับถ้าผมเป็นรองมาเลยครับทุกราคาครับถ้าต่อก็ยาวเลยครับเต็มที่เป็นร้อยครับเอาละครับโอ้โหดูครับวันนี้แก้วกล้าซ้อมอมฮอนจนฟันผุแล้วครับมั่นใจครับครั้งนี้นี่แชมป์แน่นอนลุงอุบลนี่ต้องระวังเลยครับครับหลังจากดูนักมวยครับตอนนี้มาดูครับผู้จัดการค่ายครับมายืนยันความพร้อมของแก้วกล้าไฟนี้เดี๋ยวไปทำความรู้จักกันเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับรู้จักแต่จ่าศักดิ์แนะนำชื่อจริงหน่อยนิดนึงฮะครับปัญญาตีสุศักดิ์ปัญญายุทธศักดิ์ครับครับนี่ต้องถือว่าเป็นมือขวาของผู้พันตู่ใช่ไหมครับนักมวยในค่ายทุกคนเนี่ยพาไปชกหมดทุกครั้งครับทุกครั้งเลยครับนะครับแล้วลูกศิษย์วันนี้เป็นไงบ้างการฟิตซ้อมร่างกายเป็นไงบ้างครับเต็มร้อยเลยครับเต็มร้อยเลยครับนี่คุมการฟิตซ้อมเองเลยหรือเปล่าครับก็ทุกวันครับทุกวันเลยครับและดูแล้วเนี่ยความหวังนะครับจุดมุ่งหมายนี่เป็นไงบ้างไฟเนี่ย 100% เลยครับได้แชมป์แน่นอนจะเอากี่แสนดีกว่ามีให้เลือกถ้าน็อกเนี่ยเขาบวกเพิ่มไม่อีกเอา600,000นะครับเอา600,000 600,000แล้วถ้าน็อกเนี่ยเอา7เลยนะ 600,000 นะครับยก4 100,000 นึงครับก็เอายก4ด้วยยก4ด้วยแล้วก็เอาชนะด้วยชนะด้วย 600,000 น่ะมั่นใจเลยมั่นใจแล้วการฟิตซ้อมไฟนี้มีสะดุดมั้ยเจ้ากล้าไม่มีครับไม่มีเลยครับเต็มร้อยเลยแล้วก็หน้าตาช่างเนี่ยจะคุมไปเองเลยครับอยากจะให้จ่าศักดิ์ครับฝากถึงแฟนทางบ้านหน่อยให้ตามเชียร์แก้วกล้าไฟนี้ครับครับก็ให้แฟนทางบ้านช่วยเชียร์แก้วกล้าครับอันนี้เต็มที่ไฟนี้เต็มที่ครับเอาละครับโอ้โหนี่ยืนยันเลยครับผอ.จก.ค่ายนะครับผู้จัดการค่ายสิริพันธ์ตู่ยืนยันแล้วว่าไฟนี้แก้วกล้าเยี่ยมจริงๆครับ